จุดตะวันออกสุดในสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในรัฐเมนโดยเฉพาะในเมืองลูเบกตั้งอยู่บนชายฝั่งที่มหาสมุทรแอตแลนติกมาบรรจบกับอ่าวฟันดี้ทำให้เกิดภูมิทัศน์อันงดงามที่เหมาะสำหรับช่างภาพและผู้รักธรรมชาติเมืองลูเบกตั้งอยู่ระหว่างแนวชายฝั่งอันครุขระและป่าทึบของรัฐเมนนำเสนอการผสมผสานที่มีเอกลักษณ์ระหว่างความงามของธรรมชาติและเสน่ห์ของเมืองเล็กๆจุดตะวันออกสุดตั้งอยู่ที่ปลายคาบสมุทรเมเชียสซึ่งเป็นที่ที่มหาสมุทรแอตแลนติกและอ่าวฟันดี้มาบรรจบกันทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามของหน้าผาหินหาดทรายและอ่าวที่งดงามตำแหน่งของจุดที่อยู่ทางตะวันออกสุดในสหรัฐอเมริกาไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อีกด้วยบริเวณนี้เป็นที่อยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันหลายเผ่ามาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วและชนเผ่าพาสมาควอดได้ยังคงอาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้จนทุกวันนี้เมืองลูเบกก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่18และเศรษฐกิจของเมืองส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากการประมงการทำไม้และการต่อเรือประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองยังคงปรากฏชัดจากอาคารและสถานที่สำคัญที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเช่นพิพิธภัณฑ์สมาคมประวัติศาสตร์ลูเบกและสะพานอนุสรณ์แฟรงคลินเดลาโนรูสเวลต์จุดที่อยู่ทางตะวันออกสุดของสหรัฐอเมริกายังเป็นสวรรค์สำหรับผู้ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งอีกด้วยพื้นที่มีกิจกรรมหลากหลายเช่นเดินป่าดูนกพายเรือคายักและตกปลาสวนสาธารณะควอดดี้เฮดในบริเวณใกล้เคียงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักเดินป่าและผู้รักธรรมชาติมองเห็นทิวทัศน์อันตรการตาของแนวชายฝั่งและป่าโดยรอบอุทยานแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของประภากรพานคอดดีเฮดอันโด่งดังซึ่งคอยนำทางกะลาสีเรือมาตั้งแต่ปี1833นักท่องเที่ยวยังสามารถสำรวจแนวชายฝั่งโดยรอบด้วยเรือคายักหรือเรือชมทิวทัศน์อันน่าทึ่งและชมสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลเช่นแมวน้ำปลาโลมาและนกอินทรีหัวล้านนอกจากความงามตามธรรมชาติและกิจกรรมกลางแจ้งแล้วเมืองลูเบกยังขึ้นชื่อในด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกด้วยเมืองนี้จัดงานเทศกาลและกิจกรรมต่างๆมากมายตลอดทั้งปีเช่นเทศกาลฤดูร้อนลูเบกและเทศกาลเมดล็อบสเตอร์ผู้เยี่ยมชมยังสามารถสำรวจหอศิลป์ร้านค้างานฝีมือและอาคารประวัติศาสตร์ของเมืองหรือเพลิดเพลินกับอาหารมื้ออร่อยที่ร้านอาหารท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งจุดที่อยู่ทางตะวันออกสุดของสหรัฐเถมถือเป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือนสำหรับทุกคนที่กำลังมองหาประสบการณ์ความงามทางธรรมชาติประวัติศาสตร์อันยาวนานและเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของภูมิภาคไม่ว่าคุณจะเป็นช่างภาพผู้รักธรรมชาติผู้ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งหรือเป็นเพียงนักเดินทางที่อยากรู้อยากเห็นเมืองลูเบกและบริเวณโดยรอบก็มอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและน่าจดจำดังนั้นทำไมไม่เริ่มวางแผนการเดินทางของคุณตั้งแต่วันนี้และค้นพบอัญมณีที่ซ่อนอยู่ในจุดตะวันออกสุดในสหรัฐอเมริกาล่ะเชื่อหรือไม่ว่ามีการถกเถียงกันเล็กน้อยเกี่ยวกับจุดที่อยู่ทางตะวันออกสุดในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่ามี2จุดที่ถือได้ว่าอยู่ทางทิศตะวันออกสุดขึ้นอยู่กับว่าคุณให้คำจำกัดความตะวันออกสุดไว้อย่างไรอีกจุดหนึ่งตั้งอยู่ในเมืองอีสต์พอร์ตที่อยู่ใกล้เคียงและทั้ง2จุดมีเสน่ห์และสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองตามการสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐเทมจุดที่อยู่ทางตะวันออกสุดของสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในลูเบกรัฐเมนที่ปลายคาบสมุทรมาเชียสจุดนี้โดดเด่นด้วยอนุสาวรีย์เล็กๆและมองเห็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกและแนวชายฝั่งโดยรอบอย่างไรก็ตามบางคนแย้งว่าจุดที่อยู่ทางตะวันออกสุดของสหรัฐอเมริกาควรถือเป็นจุดในอีสต์พอร์ตรัฐเมนซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะมูดจุดนี้ยังมีอนุสาวรีย์ที่โดดเด่นด้วยและมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่าวฟันดีแล้วเหตุใดจึงเกิดความขัดแย้งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการนิยามคำว่าตะวันออกสุดบางคนแย้งว่าจุดตะวันออกสุดควรเป็นจุดที่อยู่ไกลออกไปทางทิศตะวันออกมากที่สุดในแง่ของลองจิจูดซึ่งจะเป็นจุดในลูเบกคนอึ้งว่าจุดตะวันออกสุดควรเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับขอบด้านตะวันออกของทวีปมากที่สุดซึ่งจะเป็นจุดในอีสต์พอร์ต
แม้จะมีข้อโต้แย้งแต่ทั้งสองประเด็นก็มีเสน่ห์และสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองจุดหมายปลายทางในลูเบกตั้งอยู่ในเมืองชายฝั่งที่งดงามและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในตอนนี้จุดหมายย่อปลายทางในอิสพอร์ตตั้งอยู่ในเมืองที่มีเสน่ห์พร้อมมรดกทางทะเลที่แข็งแกร่งผู้เยี่ยมชมทั้งสองจุดสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันน่าทึ่งกิจกรรมกลางแจ้งและสัมผัสประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานของภูมิภาคพื้นที่โดยรอบจุดตะวันออกสุดในสหรัฐอเมริกามีประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนหลังไปหลายพันปีชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันที่รู้จักกันในชื่อภาษามาควอดที่เคยเรียกภูมิภาคนี้ว่าบ้านและคุณยังคงเห็นหลักฐานว่าพวกเขาปรากฏตัวในวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญในท้องถิ่นชนเผ่าภาษามาควอดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในภูมิภาคนี้โดยมีหลักฐานว่าชนเผ่าเหล่านี้มีอายุย้อนกลับไปกว่า 10,000 ปีพวกเขาเป็นคนดุร้ายและภาคภูมิใจเป็นที่รู้จักในด้านทักษะการล่าสัตว์และตกปลาตลอดจนการทอตะกร้าและเครื่องปั้นดินเผาอันประณีตครอบครัวพาดมาคอดี้อาศัยอยู่ในบริเวณที่ปัจจุบันคือรัฐเมนและนิวบรันสวิกประเทศแคนาดาและอาณาเขตของพวกเขาขยายตั้งแต่แม่น้ำเซนครอยไปจนถึงแม่น้ำเพอร์นอบสคอตปัจจุบันผู้มาเยือนพื้นที่นี้ยังคงเห็นหลักฐานการมีอยู่ของภาษามาควอดีตามชื่อสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหลายแห่งตัวอย่างเช่นเมืองลูเบกรัตเมนซึ่งจุดตะวันออกสุดตั้งอยู่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหมู่บ้านภาษามาควอดีที่รู้จักกันในชื่อลูเบกซิสชื่อเมืองได้มาจากคำภาษามาควอดีที่แปลว่าสถานที่ของลูเบกเอสซึ่งหมายถึงอาณาเขตดั้งเดิมของชนเผ่านอกจากชื่อสถานที่แล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญอีกมากมายที่สะท้อนนอถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานอของภูมิภาคพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมภาษามาควอดีตั้งอยู่ในเมืองอินเดียที่อยู่ใกล้เคียงเป็นสถานที่ที่ต้องไปเยี่ยมชมสำหรับทุกคนที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชนเผ่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวบรวมโบราณวัตถุภาพถ่ายและนิทรรศการแบบอินเทอร์แอคทีฟที่แสดงวิถีชีวิตของภาษามาควอดีผู้เยี่ยมชมยังสามารถสำรวจสถานที่ทางประวัติศาสตร์หลายแห่งในพื้นที่เช่นหมู่บ้านภาษามาควอดีซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเซนครอยสถานที่นี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านภาษามาควอดีที่ได้รับการบูรณะใหม่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชนเผ่าและดูโครงสร้างภาษามาควอดีที่แท้จริงได้ประวัติศาสตร์อันยาวนานของภูมิภาคนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงชนเผ่าภาษามาควอดีบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยุโรปมานานหลายศตวรรษและมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์นี้ตัวอย่างเช่นเมืองอิสพอร์ตรัตเมนซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่าวจากลูเบกเคยเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญและเป็นที่ตั้งของอาคารและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายจุดที่อยู่ทางทิศตะวันออกสุดในสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีประภาคารเพียงแห่งเดียวแต่มีประภาคารถึง3แห่งแต่ละแห่งมีเรื่องราวและเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและทุกแห่งก็คุ้มค่าแก่การเยี่ยมชมหากคุณอยู่ในพื้นที่นั้นประภาคารแห่งแรกและแห่งที่ผู้เข้าชมเข้าถึงได้มากที่สุดคือประภาคารลูเบกประภาคารแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองลูเบกรัฐเมนสร้างขึ้นในปี1890และยังคงเปิดดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบันผู้เยี่ยมชมสามารถปีนขึ้นไปด้านบนเพื่อชมทิวทัศน์อันน่าทึ่งของแนวชายฝั่งโดยรอบและอาฟันดีและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของประภาคารผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและทัวร์ประภาคารแห่งที่2คือประภาคารอิสพอร์ตตั้งอยู่ในเมืองอิสพอร์ตรัตเมนที่อยู่ใกล้เคียงประภาคารแห่งนี้สร้างขึ้นในปี1835และเป็นหนึ่งในประภาคารที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐมีชื่อเสียงจากหอคอย8เหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์และทัศนียภาพอันงดงามที่มองเห็นอ่าวฟันดี้ผู้เยี่ยมชมสามารถทัวร์ชมประภาคารและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประภาคารรวมถึงเรื่องราวของการที่ประภาคารได้รับการช่วยเหลือจากการถูกทำลายโดยกลุ่มคนในท้องถิ่นประภาคารแห่งที่3
ซึ่งเป็นประภาคารสุดท้ายคือประภาคารคอดีเฮดตั้งอยู่ในอุทยานแห่งรัฐคอดีเฮดซึ่งอยู่ห่างจากเมืองลูเบกโดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ไม่นานประภาคารแห่งนี้สร้างขึ้นในปี1833และเป็นหนึ่งในประภาคารที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคมีชื่อเสียงจากหอคอยลายทางสีแดงขาวอันโดดเด่นและทำเลที่ตั้งอันน่าทึ่งที่มองเห็นมหาสมุทรแอตแลนติกนักท่องเที่ยวสามารถเดินป่าผ่านสวนสาธารณะโดยรอบเพื่อไปยังประภาคารและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามและสัตว์ป่าตลอดทางนอกจากประภาคารทั้ง3แห่งแล้วบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานอที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอื่นๆอีกหลายแห่งตัวอย่างเช่นเมืองลูเบกมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นที่ตั้งของอาคารและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งรวมถึงพิพิธภัณฑ์สมาคมประวัติศาสตร์ดูเลบูเมืองอิสพอร์ตที่อยู่ใกล้เคียงก็ควรค่าแก่การเยี่ยมชมเช่นกันโดยมีร้านค้าและร้านอาหารที่มีเสน่ห์รวมถึงย่านริมน้ำที่เก่าแก่จุดที่อยู่ทางทิศตะวันออกสุดในสหรัฐอเมริกาคือความฝันของคนรักธรรมชาติที่เป็นจริงบริเวณนี้ขึ้นชื่อในเรื่องแนวชายฝั่งที่สวยงามเส้นทางเดินป่าที่งดงามและสัตว์ป่านานาชนิดรวมถึงปลาวาฬแมวน้ำและนกทะเลแนวชายฝั่งทางตะวันออกสุดของสหรัฐอเมริกานั้นน่าทึ่งมากหน้าผาครุขระและชายฝั่งหินเป็นที่อยู่ของนกทะเลนานาชนิดรวมถึงนกพัฟฟินนกนางนวลนักท่องเที่ยวสามารถเดินป่าไปตามเส้นทางเลียบชายฝั่งเพื่อชมทัศนียภาพอันงดงามของมหาสมุทรแอตแลนติกและแนวชายฝั่งโดยรอบบริเวณนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องชายหาดที่สวยงามเช่นหาดเวสต์คอตเทจยอดนิยมซึ่งเหมาะสำหรับการว่ายน้ำอาบแดดและเดินเล่นชายหาดนอกจากแนวชายฝั่งแล้วบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของเส้นทางเดินป่าอันงดงามอีกจำนวนหนึ่งตัวอย่างเช่นอุทยานแห่งรัฐคอตเทจมีเส้นทางหลากหลายตั้งแต่แบบง่ายไปจนถึงแบบท้าทายทำให้ผู้มาเยือนได้ชมทิวทัศน์อันตระการตาของแนวชายฝั่งและป่าไม้โดยรอบอุทยานแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดเช่นกวางมูสกวางและนกกิจกรรมยอดนิยมอย่างหนึ่งในบริเวณนี้คือการดูปลาวาฬจุดตะวันออกสุดในสหรัฐอเมริกาเป็นทำเลที่ดีเยี่ยมในการชมวาฬหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงวาฬหลังค่อมวาฬฟินอลแบ็กและวาฬมิงผู้เยี่ยมชมสามารถใช้บริการนำเที่ยวเพื่อเพิ่มโอกาสในการมองเห็นสิ่งมีชีวิตอันงดงามเหล่านี้บริเวณนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของแมวน้ำและนกทะเลจำนวนมากรวมถึงนกพัฟฟินซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับผู้มาเยือนจุดที่อยู่ทางตะวันออกสุดของสหรัฐอเมริกาถือเป็นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติชายฝั่งทะเลที่สวยงามเส้นทางเดินป่าที่งดงามและสัตว์ป่านานาชนิดทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกกอคนที่รักกิจกรรมกลางแจ้งไม่ว่าคุณจะสนใจในการเดินป่าดูนกหรือเพียงแค่ชื่นชมทิวทัศน์อันน่าทึ่งภูมิภาคนี้มีทุกสิ่งสำหรับทุกคนแม้จะมีความสวยงามและประวัติศาสตร์แต่จุดที่อยู่ทางตะวันออกสุดของสหรัฐอเมริกายังคงเป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่หลายๆคนไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับลูเบกหรืออิสพอร์ตและนั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่พื้นที่นี้ยังไม่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงยังคงสัมผัสเสน่ห์และวัฒนธรรมที่แท้จริงของภูมิภาคได้โดยไม่ต้องพลุกพล่านและการค้าขายซึ่งมักมาพร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเหตุผลหนึ่งที่จุดที่อยู่ทางตะวันออกสุดในสหรัฐอเมริกายังคงเป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่ก็คือมันอยู่ห่างไกลจากเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยเล็กน้อยไม่ได้ตั้งอยู่บนเส้นทางท่องเที่ยวหลักและไม่เป็นที่รู้จักในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมบางแห่งในประเทศแต่สำหรับผู้ที่เต็มใจที่จะเสี่ยงภัยออกไปอีกสักหน่อยผลตอบแทนก็คุ้มค่ามากบริเวณนี้มอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและน่าจดจำโดยมีชายฝั่งที่สวยงามประภาคารเก่าแก่และเมืองและหมู่บ้านที่มีเสน่ห์แปลกตาซึ่งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีกเหตุผลหนึ่งที่จุดที่อยู่ทางตะวันออกสุดในสหรัฐอเมริกาเป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่ก็คือเป็นสถานที่ที่ยังไม่มีใครค้นพบแม้ว่า
จะได้รับความนิยมมากขึ้นจากนักเดินทางแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าจุดหมายปลายทางยอดนิยมบางแห่งในประเทศซึ่งหมายความว่าผู้มาเยือนยังคงสัมผัสประสบการณ์ในพื้นที่ที่ยังบริสุทธิ์ปราศจากผู้คนพลุกพล่านและการค้าขายที่มาพร้อมกับการท่องเที่ยวมวลชนเป็นโอกาสที่จะได้เห็นพื้นที่ในสภาพธรรมชาติโดยไม่มีอิทธิพลจากอิทธิพลภายนอกและสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แท้จริงของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นนอกจากความงามทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์แล้วจุดที่อยู่ทางตะวันออกสุดของสารัตเถมยังเป็นจุดหมายปลายทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งอีกด้วยบริเวณนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นเดินป่าพายเรือคายักและตกปลาที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงามของพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวนักท่องเที่ยวสามารถเดินป่าไปตามเส้นทางที่สวยงามซึ่งคดเคี้ยวผ่านป่าชายฝั่งพายเรือคายักผ่านผืนน้ำอันครุขระของเบย์ออฟฟันดี้หรือลองตกปลาทะเลที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคจุดที่อยู่ทางตะวันออกสุดของสหรัฐอเมริกาเป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่ซึ่งกำลังรอการค้นพบอยู่ด้วยแนวชายฝั่งที่สวยงามประภาคารเก่าแก่ตลอดจนเมืองและหมู่บ้านที่มีเสน่ห์ทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้กับทุกคนที่มาเยือนอย่างแน่นอนดังนั้นหากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่แปลกใหม่และไม่เหมือนใครอย่าลืมเพิ่มจุดตะวันออกสุดในสหรัฐอเมริกาเข้าไปในรายการสิ่งที่อยากทำคุณจะไม่ผิดหวัง